เก็บรูปภาพไว้ในไลน์ทีไรรูปภาพหายหรือว่าหมดอายุตลอดแนะนำให้ใช้วิธีการสร้างอัลบั้มในไลน์เลยครับสำหรับวิธีการสร้างอัลบั้มในไลน์นั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันทีละขั้นตอนกันเลยครับโอเคก็สำหรับวิธีการสร้างอัลบั้มในไลน์นะครับก็กดตามนี้นะครับให้กดไปที่ไลน์เลยจากนั้นนะครับการสร้างอัลบั้มในไลน์เราสามารถสร้างได้ทั้งแชทเพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นไลน์กลุ่มก็ได้นะครับไลน์กลุ่มก็คนใช้บ่อยมากนะครับในการสร้างอัลบั้มในไลน์เนาะโอเคก็กดไปที่ไลน์เพื่อนนะครับหรือว่าไลน์กลุ่มตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยจากนั้นมาแตะตรงขีด3ขีดนะครับมุมขวาบนตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้กดไปที่อัลบั้มนะครับตรงนี้นะครับกดไปเลยสร้างอัลบั้มนี้นะครับโอเคมันก็จะให้เรานะครับเลือกรูปก่อนเนาะก็ตัวนี้นะครับเราจะเลือกรูปเบื้องต้นก่อนนะครับและในภายหลังถ้าเราอยากจะเพิ่มรูปนะครับเราก็สามารถเพิ่มรูปในอัลบั้มได้เหมือนกันนะครับโอเคก็เลือกรูปเบื้องต้นก่อนนะครับเลือกรูปเสร็จแล้วนะครับกดต่อไปเลยโอเคตัวนี้นะครับเป็นชื่อของอัลบั้มเนาะถ้าเราไม่ตั้งชื่อนะครับมันจะขึ้นเป็นวันเดือนปีที่เราสร้างอัลบั้มนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนชื่อเองก็ได้นะครับเราจะได้จำง่ายและหาได้ง่ายเนาะก็การเปลี่ยนชื่อนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้สูงสุดถึง50ตัวอักษรเลยเราก็พิมพ์ชื่ออัลบั้มของเราเข้าไปเลยครับโอเคจากนั้นนะครับพิมพ์ชื่ออัลบั้มเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่ Create อัลบั้มหรือว่าสร้างอัลบั้มตรงนี้เลยจากนั้นรอมันโหลดสักครู่นะครับนี่นะครับถ้าเกิดโหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้อัลบั้มมาใช้งานในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวดูหน้าตาข้างนอกมันเนาะตัวนี้ในห้องแชทนะครับอัลบั้มจะเป็นรูปในลักษณะนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปเพื่อเพิ่มรูปได้นะครับหรือว่าถ้าแชทตรงนี้นะครับมันดันขึ้นไปข้างบนแล้วและเราไม่เห็นแชทอัลบั้มนะครับก็มากดตามนี้นะครับกดไปที่ขีด3ขีดตัวนี้นะครับจากนั้นกดไปที่อัลบั้มตัวนี้เลยนี่นะครับก็จะมีโน้ตกับอัลบั้มในลักษณะนี้นะครับก็ให้เราเข้าไปที่อัลบั้มเนาะจากนั้นนะครับในภายหลังถ้าเราอยากจะเพิ่มรูปนะครับก็มากดตรงปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยจากนั้นก็เลือกรูปที่เราต้องการจะเพิ่มเลยครับและกดต่อไปนะครับจากนั้นกดเพิ่มนะครับตรงนี้เลยมันก็จะเพิ่มรูปในอัลบั้มให้เรานะครับในลักษณะนี้เนาะโอเคการสร้างอัลบั้มตัวนี้นะครับดีมากๆเลยถ้าเกิดกรณีในอนาคตนะครับเราเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่เราย้ายไลน์ตัวนี้นะครับไปโทรศัพท์เครื่องใหม่อย่างถูกต้องนะครับอัลบั้มทั้งหมดนี้รวมไปถึงรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มนะครับจะยังอยู่เหมือนเดิมครบทุกประการเลยนะครับเราอยากจะใช้รูปภาพไหนในอัลบั้มนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้นะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสร้างอัลบั้มได้หรือว่าไม่ได้ครับก็ถ้าสร้างได้นะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ